ำไมเราถึงอบรมกันมาเป็น10ปีทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยเอาประเด็นตรงนี้แหละค่ะมาจุดความคิดก็เลยเป็นที่มาของนวัตกรรมตัวนี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์น้ำไทยกับผมเจษฎามณีรัตน์นะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัญหาคนที่รักสุขภาพเนี่ยอยากจะปลูกผักไว้รับประทานเองเนี่ยก็คือเรื่องขององค์ความรู้ฮะหลายคนนั้นบอกว่าโอ้มันมีหลายสูตรเหลือเกินทั้งการปรุงดินการทำน้ำหมักชีวภาพครับแต่ว่าวันนี้ผมมีผลงานวิจัยที่อยากจะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าวันนี้เรามีตัวช่วยมาเพิ่มนะครับจะเป็นอะไรไปชมกันครับครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะปลูกผักรับประทานเองในครัวเรือนนะครับหลายคนเนี่ยไปทำน้ำหมักชีวภาพใช่ไหมฮะจะทำเป็นปุ๋ยไปผสมกันแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดบางคนก็บอกว่ามันเน่าทีนี้เรามีอีกหนึ่งวิธีการที่สำคัญผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยวันนี้เรามีถังน้ำหมักชีวภาพเป็นแบบกวนผสมอัตโนมัติหน้าตาเป็นแบบไหนโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับวันนี้อยู่กับแขกของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกอาจารย์ปิยรัตน์นะครับวิจักสังสิทธิ์นะครับและอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์วุฒิชัยทองดอนแอร์นะครับอาจารย์สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่นำเสนอคุณผู้ชมนี่คือเป็นลักษณะแบบไหนบ้างครับวันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าข้อมูลมันเยอะมากแต่ว่าเราเห็นว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จทำไมเราถึงอบรมกันมาเป็น10ปีนะคะมันก็จะมีปัจจัย3ประเด็นหลักๆนะคะที่เขามีการสัมภาษณ์เกษตรกรนะคะก็จะมีเรื่องของไม่มีแรงงาน1นะ2ไม่มีเวลาและ3คือไม่รู้จักวิธีการทำเราก็เลยเอาประเด็นตรงนี้แหละค่ะมาจุดความคิดว่าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของแรงงานแล้วก็เรื่องของเวลาก็เลยเป็นที่มาของนวัตกรรมตัวนี้นะคะถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติโดยเราก็ขอทุนวิจัยนะคะกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนจะไปดูถังหมักอาจารย์เล่าถึงก่อนปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ทั่วไปเอาวิธีการทำแบบบ้านๆเลยนะอาจารย์นะโดยทั่วไปก็จะเป็นถังเนาะที่เราเห็นทั่วไปถังแล้วก็เอาวัตถุดิบใส่เอาน้ำตาลใส่กากน้ำตาลบ้างนะคะแล้วก็ต้องกวนผสมทุกวันเพื่อให้วัตถุดิบมันคลุกเคล้ากันเพราะฉะนั้นเกษตรกรบางวันก็ลืมบ้างบางวันก็ไม่ได้กวนบ้างเพราะฉะนั้นคุณภาพของน้ำหมักก็จะไม่คงที่เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการทำน้ำหมักก็คือการกวนผสมเพื่อให้มันคลุกเคล้ากับน้ำตาลแล้วก็เกิดกระบวนการย่อยออกมาเป็นน้ำหมักชีวภาพอาจารย์ถ้าพูดถึงตัวนี้กันหน่อยครับว่าจริงๆแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพมากหรือน้อยกว่าตัวที่ทำเองทั่วไปฮะจากการวิจัยของเรานะคะเราก็เปรียบเทียบระหว่างวิธีแบบดั้งเดิมก็คือแบบกวนด้วยมือเนี่ยกับแบบใช้ถังอัตโนมัติตัวนี้นะคะแล้วก็โดยสูตรเดียวกันเนี่ยเรามาเทียบกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคุณภาพก็คือจะได้ปริมาณธาตุอาหารต่างๆเนี่ยสูงกว่าอีกทั้งนะคะเนื่องจากกระบวนการย่อยดีเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริมาณน้ำหมักเพิ่มขึ้นจากวิธีเดิมถึง 20% จากเดิมค่ะเราทำเป็นระบบอัตโนมัตินั่นคือคุณมีหน้าที่แค่ใส่วัตถุดิบลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องเราตั้งเวลาได้เป็นทัมเมอร์นะคะมันก็จะทำงานอัตโนมัติสมมุติเราหมัก3เดือนเราไม่ต้องสนใจเลยจนครบ3เดือนเราก็เอาน้ำหมักตัวนี้มาใช้ได้เลยคือเราทำน้ำหมักสูตรอยู่2สูตรนะครับคือสูตรแรกเนี่ยคือน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาเอาปลาเป็นตัวอาจารย์จะเป็นตัวก็ได้หรือจะเป็นเกล็ดปลาพุงปลาหัวปลาที่ได้จากตลาดทั่วๆไปก็ได้นะครับแต่ต้องสดสะอาดทอดแล้วไม่เอาไม่เน่าไม่เอาอ๋อทอดแล้วไม่เอานะเอาดีๆนะเป็นปลาสดนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราก็เอามาใส่เครื่องถังกวนอัตโนมัติเนี่ยพอได้3เดือนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปช่วยในการที่สำหรับปลูกผักใบครับเช่นพวกคะน้ากวางตุ้งพวกฮ่องเต้ทั้งหลายหรือพวกผักผลอะไรพวกนี้นะครับพวกพริกตัวฝักยาวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปช่วยในช่วงระยะแรกเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจะให้พวกไอ้โปรตีนสูงนะฮะตัวนี้และอีกสูตรนึงก็คือเป็นสูตรที่เราจะสาธิตให้ดูวันนี้ก็คือเป็นสูตรผลไม้รวมสูตรผลไม้รวมเนี่ยก็คือสุกนะฮะครับแต่สดไม่เน่ามีปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าเวลาทำน้ำหมักชีวภาพอะไรอะไรก็ใส่ไปเลยใช่ของหมักของเน่านี่ใส่ไปเลยแต่อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะไอ้สูตรเนี้ยนะครับก็คือมันจะช่วยในการที่
พิ่มความหวานนะครับตัวนี้นะทำให้ผลโตนะครับแล้วก็ออกดอกดกนะเวลาพวกผักใบฉีดไปเนี่ยช่วงระยะอายุมา30วัน25วัน30วันขึ้นไปเนี่ยก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะทำให้หวานกรอบก็ใช้คู่กันไป2ใช้คู่กันไปใน2สูตรนะครับครับผมหน้าตรงนี้คืออะไรบ้างคะอาจารย์อันนี้ก็คือจะเป็นกากนะคะอันนี้จะเป็นตัวปลาที่ได้จากการหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ประมาณสัก 20% นะคะจากการหมักเราก็เอาตัวนี้เนี่ยไปผึ่งให้แห้งแล้วก็ไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มีปริมาณธาตุอาหารยังอยู่นะคะแต่คราวนี้เนี่ยการวิเคราะห์เราจะเห็นว่าปริมาณธาตุอาหารถึงสูงแต่ค่าดัชนีการงอกหรือว่าการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันยังต่ำอยู่นะคะไม่คือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้มันอาจจะมีผลต่อการงอกของพืชได้เราก็เลยคิดสัดส่วนเอาวัตถุดิบตัวอื่นเนี่ยลงมาช่วยนะคะก็คือจะมีส่วนของดินร่วนนะคะแกบดำแล้วก็กาบมะพร้าวสับโดยสัดส่วนเนี่ยจะใช้ดินร่วนประมาณ3ส่วนนะคะแล้วก็กากตัวนี้2ส่วนและอันนี้อย่างละ1ส่วนนะคะผสมเข้ากันจากนั้นเราก็จะได้เป็นวัตถุดิบตัวนี้ก็คือวัสดุปลูกนะคะตัวนี้เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่เราได้นะคะแล้วก็เราก็มีการเอาไปทดสอบเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวแล้วก็ใช้ร่วมกับน้ำหมักนะคะตัวนี้ก็ถือได้ว่าดีกว่าปุ๋ยเคมีแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักนะคะสูตรผลไม้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำหมักสูตรที่ผลไม้เหมือนกันแต่ว่าทำมาจากน้ำตาลอันนี้จะเป็นตัวกากน้ำตาลนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำหมักที่เราได้เนี่ยค่อนข้างที่จะข้นนะคะสังเกตได้ว่าเราลองเขย่านะคะเพราะว่าสูตรที่เราหมักเนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นที่ไม่มีการผสมน้ำในระหว่างกระบวนการหมักซึ่งโดยทั่วไปเขาจะมีการผสมน้ำก็จะทำให้มันเจือจางกว่าเอาละครับฟังถึงตรงนี้แล้วหลายคนสงสัยนะครับว่าหน้าตาของเจ้าถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนหลักการทำงานอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนอาจารย์ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัตินะคะแล้วก็ท่านนี้ที่ยืนข้างๆถังก็คืออาจารย์เอกสุขเจริญอาจารย์สวัสดีนะครับผมอาจารย์จะเป็นคนช่วยออกแบบออกแบบเครื่องตัวนี้ใช่ค่ะส่วนประกอบของถังหมักนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับครับซึ่งไว้ยึดวางถังแล้วก็ยึดตัวต้นกำลังตัวใบกวนนะครับถังหมักต้องเป็นถังพลาสติกนะครับเราจะไม่ใช้ถังที่เป็นโลหะนะครับเพราะน้ำหมักเนี่ยบางทีมันอาจจะมีฤทธิ์เป็นกรดมันอาจจะกัดก่อนโลหะได้นะครับแล้วตัวต่อไปก็คือตัวมอเตอร์กวนนะครับมอเตอร์กวนจะเป็นมอเตอร์รอบช้าไม่ควรจะเกิน150รอบต่อนาทีแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวควบคุมหลักการทำงานด้านในเวลาเขากวนนี่หน้าตาจะเป็นประมาณไหนอาจารย์ครับได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นใบกวนนะครับนึกถึงเหมือนก้างปลามี2แฉกใช่ไหมฮะเรื่องของการกินไฟยังไงบ้างฮะถ้าคำนวณ นะคะเป็นค่าไฟเนาะก็คือจำนวนวัตต์แล้วก็คูณยูนิตเนาะต่อราคาต่อยูนิตแล้วก็คูณกับจำนวนเวลาที่เรากวนเนี่ยพี่คำนวณต่อปีเลยนะไม่เกิน200บาทต่อปีนะคุณผู้ชมต่อปีนะแต่ว่าเราหมักจริงๆแค่3เดือนนะเพราะฉะนั้น1ปีเราจะหมักได้สักประมาณสักเต็มที่คือ4ครั้งแต่ถ้าเว้นระยะนิดนึงก็อาจจะประมาณสัก3ครั้งแสดงว่า3เดือนอาจารย์เราเสียบปลั๊กเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยใช่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยใช่แล้วการบำรุงดูแลรักษาอาจารย์ก็แทบไม่ต้องดูแลคือเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดอย่าให้นี่มันตากแดดตากฝนแค่นั้นเองอันนี้เราใช้ถังเป็นแบบ200ลิตร200ลิตรถ้ามีขนาดอื่นนี่สามารถทำได้ก็ได้ครับก็ขยายสเกลได้นะครับหรือลดสเกลลงมาได้ครับทีนี้ถ้าเกิดใหญ่จากครัวเรือนขึ้นมาคุณผู้ชมอยากจะเป็นแบบภาคชุมชนอุตสาหกรรมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ฮะถ้าเกิดเราต้องมีการคำนวณต้นทุนคำนวณอะไรยังไงจะได้คำนวณถ้าอย่างตัวถังเนี่ยเราคิดว่าประมาณ200ลิตรเนี่ยสำหรับเกษตรกรพื้นที่แบบปลูกอ้อยสัก 10-20 ไร่เนี่ยสบายเหลือเพราะว่าเราต้องไปเจือจางอีกถูกไหมคะอย่างตัวถังตัวนี้200ลิตรเราจะใส่วัตถุดิบเนี่ยเราจะต้องเผื่อพื้นที่ไว้นิดนึงเพราะว่ากระบวนการหมักเนี่ยมันจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือพื้นที่สักประมาณ 10-20% ของถังใส่เต็มนี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะก็จะเหลือพื้นที่ด้านบนนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยวัตถุดิบเต็มที่เราใส่ถังเนี่ยประมาณ180กิโลกรัมนะคะ180กิโลกรัมเราจะได้น้ำประมาณ 80% ครับนะคะก็ตีเซสักประมาณ150ลิตรต่อรอบ3เดือนนะเราหมัก3เดือนเราจะได้น้ำหมักประมาณ150ลิตรนะคะซึ่งต้นทุนพอเราคำนวณจากวัตถุดิบนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนน้ำหมักปริมาณน้ำหมักที่เราได้จะอยู่ต้นทุนลิตรละประมาณไม่เกิน15บาท
แต่ว่ามันก็จะแปรผันตามวัตถุดิบเราที่เราเลือกมาหมักกันนะคะแต่ต้นทุนจะอยู่ประมาณ15บาทต่อลิตรเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำให้มันคืนทุนยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งราคาน้ำหมักเท่าไหร่ปกติที่เราแบบมีลองทำแล้วก็จำหน่ายนะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจเนี่ยเราก็จะขายประมาณลิตรละ150บาทลองคูณ150คูณกับอีก150ตอนนี้หลายคนเริ่มเห็นทางออกในชีวิตแล้วนะเห็นตัวเลขแล้วนะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทน่าสนใจถามว่าทำทั้งปี4รอบเนี่ยประมาณสัก 80,000 แล้วนะคะถ้าเราสามารถใช้ถังตัวนี้ได้ถ้าคุณถามว่าต้นทุนตัวถังเนี่ยคืนทุนเร็วมากแล้วครับมาดูขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพแต่อันนี้เราใช้เป็นแบบผลไม้ค่ะวันนี้มีผลไม้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับโดยปกติที่เราทำนะคะถ้าเป็นสูตรผลไม้เราก็จะใช้มะละกอสับปะรดนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายถ้าเราใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นบ้านคุณมีสวนกล้วยเอากล้วยอย่างเดียวได้ไหมกล้วยอย่างเดียวก็ได้ขอแค่เป็นวัตถุดิบที่มันมีน้ำเป็นนะคะเพราะว่าเราต้องการน้ำที่อยู่ในวัตถุดิบของมันครับผมอย่าเพิ่งตกใจคุณผู้ชมฮะเห็นเครื่องย่อส่วนลงมาอันนี้เป็นเครื่องทดลองใช่ไหมฮะทำเพื่อการสาธิตใช่สำหรับเราเอาไปอบรมเผยแพร่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าวิธีการทำแบบไหนไหมฮะอาจารย์เชิญเลยครับผมเริ่มจากอะไรก่อนฮะเราก็นำวัตถุดิบมานะคะที่ได้เราก็มาหั่นให้มันเล็กยิ่งเล็กก็ยิ่งดีนะคะเพราะมันจะสัมผัสกับน้ำตาลได้เยอะนะคะจากนั้นเราก็เติมลงไปในถังได้เลยปกติถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยเราใช้ผักสามผักสามถ้าเป็นกากน้ำตาลเราใช้หนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่ว่านะคะกากน้ำตาลก็จะมีปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนพวกโลหะหนักบ้างอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะมีการงดใช้โดยเฉพาะในพวกเกษตรอินทรีย์นะคะเราก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นตัวน้ำตาลแทนนี่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมงานนี้เราใช้น้ำตาลแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้นทุนจะสูงหรือเปล่าที่ใช้น้ำตาลเหตุผลยังไงบ้างคะอาจารย์พวกโลหะหนักพวกไอ้กากน้ำตาลนะส่วนใหญ่เป็นพวกโลหะหนักครับแล้วก็ความหวานเนี่ยมันก็แค่ประมาณ 30-40% ใช่ไหมฮะแต่ในน้ำตาลเนี่ยมันประมาณ 90% กับน้ำตาลเนี่ยมันเรา9บาทใช่ไหมฮะถ้าเราซื้อแต่ตัวได้22บาทแต่เราใช้ครึ่งเดียวครึ่งกิโลอ๋อถ้าเกิดเป็นกากน้ำตาลใช้เยอะอย่างที่3ต่อ1 3ต่อ1แต่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายก็เหลือแค่3ต่อครึ่งกิโล3ต่อครึ่งกิโลใช่ค่ะที่สำคัญหลักการคือต้องการใช้ความหวานใช่เราอาศัยความหวานเพื่อให้จุลินทรีย์เอาคาร์บอนตัวนี้ไปใช้ในการเจริญเติบโตนะคะเพื่อจะเป็นพ่อครัวดีๆในการทำหน้าที่ในการแปรรูปธาตุอาหารในนี้เพราะฉะนั้นคุณภาพอันนี้ก็ดีกว่าใช่นะครับผมนะครับใส่กันแบบนี้ไปเลยไม่ต้องใส่น้ำยามไม่ต้องใส่น้ำหลายคนก็ติดแบบใส่น้ำนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยรออีกประมาณถ้าเป็นตัวถังใหญ่เลยนะคะ200ลิตรก็โดยปกติจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนถึง2เดือนครึ่งครับค่ะโดยประมาณแต่ถ้าเป็นสูตรทั่วไปเนี่ยแบบดั้งเดิมที่ควรเนี่ยอย่างน้อยต้อง3เดือนครับแต่ถ้าเป็นถังก็จะเร็วหน่อยร้อยคุณผู้ชมครับรอประมาณสัก2เดือนครึ่งถึง3เดือนก็ได้ออกมาเป็นน้ำหมักชีวภาพอันนี้เป็นสูตรของผลไม้นะครับผมลองดูนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะมันจะข้นๆแบบนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้คือแบบกวนผสมอย่างดีมันก็การดึงน้ำก็จะดึงออกมาได้ข้นแล้วเราไม่มีการผสมน้ำนะคะมันก็เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับจะเอาไปใช้นี่คือต้องกรองบ้างคะกรองก่อนใช่ค่ะพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นน้ำออกมาแล้วก็ผสมส่วนกากที่อาจารย์บอกไปก็หมุนเวียนไปผสมกับดินได้ได้เลยปลูกเป็นการเพิ่มปริมาณดินด้วยนะฮะอ่ะแบบนี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจจะเป็นแบบว่าครัวเรือนด้วยชุมชนของแถวบ้านคุณเองอยากจะรวมตัวกันแบบนี้สามารถสอบถามยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับสามารถติดต่อมาที่ธุรการนะคะของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเนินปลูกพืชทดลองนะคะเบอร์โทรนะคะ034-351-399ค่ะจะโทรมาสอบถามก็ได้ทั้งเรื่องของสูตรของน้ำหมักชีวภาพก็ได้หรือจะเป็นเครื่องที่เป็นการผสมแบบอัตโนมัติก็ได้หรือจะรวมกลุ่มกันมาอบรมก็ได้เหมือนกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้านนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับ
ครับสำหรับถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัตินะครับต้องบอกว่าประหยัดทั้งแรงงานประหยัดทั้งเวลาที่สำคัญยังได้น้ำหมักชีวภาพที่มีคุณภาพสูงด้วยนะครับก็สามารถนำไปรดน้ำผักได้แล้วก็นำมารับประทานแบบปลอดภัยนะครับนี่คือทั้งหมดของเกษตรศาสตร์นำไทยที่นำมาฝากกันในวันนี้ส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรบ้างนั้นฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ